พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชาวนาผลิตเชื้อบิวเวอเรียสู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ผ่านมาเกษตรกรบ้านนาคูอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเผชิญกับการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลผลิตอย่างมากนะครับเชื้อราบิวเวอเรียเป็นอีกวิธีที่ช่วยปราบเพลี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอนนี้นักวิจัยไทยได้ลงไปถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียสู่ชุมชนด้วยแล้วค่ะนักวิจัยนำความรู้ในการผลิตเชื้อบิวเวอเรียที่สามารถใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลถ่ายทอดสู่ชุมชนบ้านนาคูและผลักดันให้บ้านนาคูเป็นหมู่บ้านบิวเวอเรียต้นแบบหมู่บ้านแม่ข่ายในการผลิตเชื้อบิวเวอเรียโดยนักวิจัยส่งมอบเชื้อตั้งต้นของราบิวเวอเรียจากห้องปฏิบัติการไบโอเทคให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งรับเป็นศูนย์ผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรียและส่งให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านนาคูนำไปผลิตเป็นก้อนเชื้อราบิวเวอเรียสำหรับใช้ในกลุ่มและเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ข้อดีของการใช้ราบิวเวอเรียแทนสารเคมีนอกจากจะช่วยควบคุมเพลี้ยได้อย่างยั่งยืนแล้วยังดีต่อสุขภาพของชาวนาและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000